ขอบคุณพระเจ้าที่มันธนากรคนนี้ยังอยู่แต่รอนนี่ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นหรอปากีเปล่าค่ะเขายังอยู่ดีทำไมเขาจะไม่อยู่ดีก็คุณเล่นประคบประหงมขนาดนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมคุณย่าเธอนี่ไม่ให้เราใช้จ่ายแต่กลับใช้กับเขาใช่กับคุณย่าที่งานแต่งหนูไม่เกิดขึ้นก็เพราะไม่มีเงินนี่แหละเธอทำลายชีวิตหนูด้วยการรักษานายคนนี้เธอเป็นชู้กับเขาหรือยังฮะระวังปากหน่อยนะธนุฉันไม่ได้เหมือนกับเธอหมายความว่าอย่างไงเธอก็รู้ว่าฉันหมายความว่าอย่างไงอบีได้ยินไหมว่าเธอพูดอะไรออกมานะไม่มีประโยชน์นะถามเข้าไปมันก็เท่านั้นแหละเธอต้องถามฉันสิก่อนจะพูดอะไรเกี่ยวกับฉันให้คิดสักร้อยครั้งนะว่าฉันน่ะให้เงินคนบ้านนี้และที่ที่เธอซุกหัวนอนอยู่มันก็เป็นของฉันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่นี่ย่อมเป็นความต้องการของฉันอยากใช้เงินทำอะไรก็ได้งั้นเหรอพอพูดเรื่องเงินขึ้นมาแล้วก็ดูกับสิงโตหิวเลยนะต้องรีบจัดการซะแล้วนี่มากับผมก่อนอยากจะคุยด้วยหน่อยแต่ฉันไม่อยากคุยตอนนี้ขอละมัทนาเดี๋ยวเองไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากไปไหนถ้าไม่มาผมจะประท้วงจะจับมือคุณไว้ตลอดเลยนะนี่ปล่อยฉันนะหลายคนที่นี่ก็ดูแลเขาได้ธนุอาเลียคุณย่าก็3คนแล้วทำไมคุณจะต้องเป็นคนที่4แล้วผมอยากจะคุยกับคุณน่ะมาก่อนสิมานี่ไม่เอาฉันไม่อยากไปไหนนะเดี๋ยวเองนะนี่เราควรรออยู่ที่นี่หรือว่าตามปราเกียไปดีนะนี่ก็กลางวันแสกๆคงไม่มีอะไรหรอกมั้งตามปราเกียไปก็แล้วกันบอกมาสักทีสิจะแล้วจะไปถึงไหนกันเนี่ยไม่บอกใช่ไหมฉันจะพูดเองพวกเขาจะคิดยังไงที่คุณลากฉันมาที่นี่ฉันหรือคุณกันแน่ที่เป็นนายต้องเป็นคุณอยู่แล้วที่เป็นนายแล้วใจทำยังไงล่ะก็ทำไปแล้วเอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกนะคือผมหิวมากตื่นมายังไม่ทานอาหารเช้าก็เลยอยากได้แบบคุณทำผมรู้คุณต้องดูแลเขาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมให้โรบินทำแทนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเรียกโรบินทำเองโรบินนี่คุณฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะไม่หมายความอย่างไหนล่ะผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันน่ะความรักและความเสน่หาไม่อาจบรรลุได้ด้วยการร้องขอคุณจำเป็นจะต้องคว้าเองแล้วผมทำนายอนาคตของตัวเองได้เลยว่าแย่คิดดูสาวๆมากมายพร้อมจะตายเพื่อผมแต่ผมกลับไม่มีคนคนนั้นเป็นของตัวเองคนที่ผมจะสัมผัสที่ผมจะกอดจะจูบขอโทษที่ผมตามติดคุณที่อยู่ใกล้คุณตลอดเพราะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคุณต้องปฏิเสธคุณต้องปฏิเสธผมแน่นอนเลยนี่คุณกำลังทรมานฉันด้วยอารมณ์อยู่หรือยังไงกันผมตะหากถูกทรมานด้วยอารมณ์คนที่ยังพูดได้เดินได้กำลังบอกคุณนะว่าต้องการอะไรแต่คุณกลับเอาแต่สนคนไร้สติอย่าไปก็ไปเลยผมไม่สนแล้วผมแค่อยากจะทานอาหารเช้าฝีมือคุณแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมทานขนมปังแล้วก็ทายำน้ำตาของผมเองไปเลยก็ได้สำบัดสำนวนฉันบอกตอนไหนว่าจะไม่ทำอาหารเช้าให้แล้วจะทำเหรอค่ะแซนด์วิชไก่อบใส่กระหล่ำด้านบนนะแล้วก็เครื่องเทศขอเป็นออริกาโน่เครื่องดื่มก็ขอเป็นสตรอเบอรี่มิลช์เชคนะทำไมเปล่านี่ฉันจะไปทำให้เดี๋ยวนี้แหละเยี่ยมเลยหิวแล้วแจ๋วระหว่างเธอยุ่งเราก็จะกำจัดเจ้ามันธนากรนั่นออกไปจากบ้านนี้ซะจู่ๆเนี่ยจะเป็นตัวร้ายในเรื่องความรักเราได้ยังไงโทรตามหมอดีกว่าเผื่อจะช่วยอะไรได้ทำไมยังไม่ได้สติอะนี่เธอโง่จริงๆหรือว่าแกล้งโง่กันแน่ฮะที่ทำแบบนั้นอย่าให้เขาฟื้นหรือไงถ้าเขาได้สตินะเราก็จะซวยกันหมดอธิษฐานต่อพระเจ้าไปสิขออย่าให้เขาได้สติเลยถ้าไม่อย่างงั้นนะเขาเนี่ยจะแฉะเราหมดเชื่อฉันสิไม่เคยล่องลอยไปในใจในขณะที่กระวนกระวายใจในสายตาถึงแม้จะเป็นนักล่าสัตว์แต่ก็ไม่เคยเห็นน้ำเกลือวันที่ฉันรู้ว่าโชคชะตาอยู่ที่นี่ไม่มีรอยเท้าใดที่ฉันจะติดต
ตามได้สาวๆนี่พวกคุณมาได้ยังไงที่นี่ที่ไหนที่นี่คือสวรรค์ตอนนี้คุณอยู่บนสวรรค์นะคุณทำความดีมากมายพระเจ้าจึงเรียกคุณมาที่นี่ยังไงล่ะชะนี่คือสวรรค์แน่นอนที่สุดแล้วเห็นไหมว่านั่นน่ะประตูอะไรเห็นอีกด้านคือนรกกับภูมินะจริงเหรอจริงสิมัจจุราชปราเกียร์เนี่ยกำลังรออยู่อีกด้านนึงทันทีที่คุณเปิดประตูเธอจะต้อนรับคุณสู่นรก Welcome to Hell จริงเหรอเนี่ยคนจะพวกคุณขึ้นสวรรค์ได้ยังไง นี่อย่าบอกนะว่าถูกเรียกมาเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผมที่นี่มีมัจจุราชได้คนเดียวก็คือผมแล้วไอ้พ่อพ่อหัวนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาออกได้ไหมก็หัวนายมันเจ็บอะพวกเขาถึงได้ทำแผลให้ไงล่ะเจ็บบ้างอะไรบ้างก็แสดงถึงความเป็นชายฉันจะได้ไปจากที่นี่สักทีจะรีบไปไหนล่ะนอนลงก่อนสิจะนอนอะไรนักหนาเล่าฉันไม่ได้ป่วยนะนายไม่รู้ตัวว่าป่วยนะสิขอฟาดสักทีเถอะนะหมายความว่ายังไงอะนี่ใจเย็นก่อนค่อยพูดค่อยจาสิโอเคเธอเห็นไหมเขากำลังจะตายแต่ก็ไม่ไหวอยากจะฆ่าฉันนะเขากำลังตกที่นั่งลำบากแท้ๆยังจะมาขู่เราอีกนี่อาเลียเธอน่ะจ้างคนแบบไหนมากันแน่เนี่ยเธอยังไม่หยุดพูดเดี๋ยวฉันจะฟาดให้เลือดอาบเลยถูกของเธอนะนายมาอยู่ที่นี่ก็เพราะรถพี่ชายฉันชนมันเป็นอุบัติเหตุเขาเนี่ยอยากรักษานายเขาก็เลยพานายน่ะมาที่นี่แต่ว่านั่นไม่ใช่ข่าวดีสำหรับนายหรอกนะเพราะว่าข่าวดีของนายก็คือนายน่ะจำพี่สะใภ้ของฉันได้ไหมปราเกียร์น่ะคนที่ฉันจ้างให้นายไปฆ่าแต่ไม่สำเร็จจำได้หรือยังล่ะเธอเก็บนายไว้ที่นี่ก็เพราะว่าทันทีที่นายได้สติเธอจะถามนายว่าใครเป็นคนบงการนายแล้วนายก็จะแชร์พวกเรายังไงล่ะอยากถามอะไรก็ให้มาถามมาสิฉันไม่ได้อยู่ในศาลแล้วมันก็ไม่ใช่ฉันนายสักหน่อยว่าจะมารอดมาได้ยังไงเราก็ทำงานได้ดีนี่จ้าสาวไม่ต้องห่วงหรอกนะคราวก่อนเธอรอดคราวนี้เธอไม่รอดแน่นี่จะบ้าเหรอครอบครัวฉันนะครอบครัวน่ะอยู่ที่นี่นะข้างนอกห้องนี้คือนายทำอะไรขึ้นมาล่ะก็ภายใน2นาทีตำรวจก็จะแห่กันมาที่นี่เพื่อจับนายเข้าตารางและเราก็จะโดนไปด้วยถ้าอย่างนั้นจะอยู่ทำไมให้โง่แล้วฉันไปก่อนแล้วแล้วนี่อะไรห้องน้ำทำไมต้องทำหน้าเซ็งเวลาพูดว่าห้องน้ำด้วยมันมีหน้าต่างไหมก็มีสิฉันจะหนีทางนั้นฮะไม่จะไปเลยสักนิดทำไมอ่ะฉันเคยพยายามหนีทางนั้นมาแล้วนะสิวิเจรู้วิธีสร้างหนทางให้ตัวเองเสมอเฮ้ยหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคถ้าคนในครอบครัวฉันได้ยินเสียงแม้แต่นิดเดียวพวกเขาต้องแหกกันมาอย่างแน่นอนคนที่ถึงตอนนั้นฉันก็หนีไปไกลแล้วไปได้ยังไงล่ะข้างนอกน่ะมียามอยู่แล้วจะให้ทำไงบอกมาสิจะให้ฉันเอาไอ้นี่ฟาดหัวตัวเองอย่างนั้นเหรออาบีหายไปไหนเนี่ยอดครวญว่าหิวอยู่ดีๆจู่ๆก็หายไปซะเฉยๆเลยพี่ว้าวอาหารเช้าเพื่อสุขภาพสตรอเบอรี่มิลค์เชคของโปรดเลยให้ฉันเหรอเปล่าให้พี่เขยเธอต่างหากของพี่เขยเหรอดูท่าว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องรักซะแล้วสินะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะที่พี่ทำก็เพื่อให้เขาเลิกสัมปัสสำนวนพี่ครับมรณากรคนนั้นเป็นไงบ้างได้สติหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้สตินะแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนมีบางอย่างเกิดขึ้นหมายความว่าไงพี่ได้ยินเสียงนะเหมือนกับแก้วแตกดังมาจากข้างในห้องนั้นน่ะแต่ว่าพอไปดูแล้วห้องก็ถูกล็อกจากข้างในด้วยนะเรียกยังไงก็ไม่มีใครตอบเลยแต่ว่าพยาบาลน่ะเธอมีกุญแจเราก็เลยไขเข้าไปแต่ข้างในน่ะกลับไม่มีใครอยู่เลยแล้วมรณากรล่ะเขายังนอนหมดสติอยู่อย่างเดิมนะสินี่พี่ถ้าไม่มีใครเข้าไปและเขาก็ยังหมดสติอยู่ด้วยแล้วมันจะล็อกจากข้างในได้ยังไงกันนะเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ให้รอนนี่เฝ้าหน้าห้องตลอดเลยนี่ทำไมไม่ถามเขาล่ะรอนนี่นั่นแหละตัวดีเลยเขาเนี่ยไม่อยู่ในห้องแล้วก็หน้าห้องด้วยนะเราเจอเขาหมดสติอยู่อีกที่เมื่อเช้า
ที่แบบนี้มันแย่มากเลยนะถ้าคนที่ว่าจ้างมาธนากรนั่นรู้ว่าเขาอยู่กับเราแล้วแบบนี้เราจะกลายเป็นคนทำผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยแต่ทำไมเขายังไม่ได้สติอีกล่ะหมอบอกเองนี่นะว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะเขาควรจะฟื้นได้แล้วนะขณะเราอยู่นี่ก็อาจจะฟื้นแล้วก็ได้นะบุญบุญเราได้ไปที่นั่นกันเถอะนะไปเธอไปดูกันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขายังไม่ฟื้นล่ะฉันน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่าเราน่ะควรย้ายเขาไปพักในโรงพยาบาลน่าจะดีกว่านะมีใครขอคำแนะนำจากเธอไม่ทราบไม่มีใครขอหรอกแต่ถ้าเธอลืมฉันจะเตือนเธอเองนะเขาถูกอาบีขับรถชนและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาบีจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแน่นั่นแปลว่าในบ้านนี้มีแค่ฉันกับอาเลียที่ใส่ใจอาบีที่สุดไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ย้ายเขาเข้าไปที่โรงพยาบาลนะขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยนะนี่ธนุแต่ฉันอยู่ในบ้านหลังนี้เธอทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะเธอทั้งคู่ไปได้แล้วจะออกไปเองหรือว่าจะให้ฉันเป็นคนไปส่งนี่กล้าไล่เราออกจากห้องเหรอเราต้องไปแต่สองคนนั้นไม่ต้องเงินสิเพราะทันทีที่เขาได้สติฉันรู้ว่าใครที่อยู่แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อรูปการในคดีฉันไม่อยากให้คนเจ้ากี้เจ้าการแบบเธอพยายามรวบรัดให้มันจบๆเหมือนที่เธอชอบทำพูดแค่นี้เธอก็คงจะเข้าใจฉันแล้วนะเอาไว้คุยต่อทีหลังนี่ไปเถอะพี่ให้พวกนั้นเข้ามาทำไมนะคะพี่สองคนที่ว่านี่ใครจะดูหน้ายังไม่ได้เลยนี่บุญก็อาบีเนี่ยให้สองคนนั้นมาดูแลเขาแล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะนี่ฟังนะเราต้องทำให้เขาฟื้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าทันทีที่เขาได้สติทุกอย่างจะคลี่คลายผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับฟังนะฟื้นสัก5 นาทีมาบอกชื่อคนจ้างวานข้าทีแล้วอยากจะหมดสติต่อไปอีกนานเท่าไหร่ฉันก็ไม่สนใจหรอกนะได้โปรดเถอะนะใครบังอาจพูดแบบนี้กับฉันเนี่ยฉันกลัวลืมตาดูหน้าเธอตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยพี่รัตเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่โอ้ก็ดีขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเขาออกไปได้หรือเปล่าฉันจะทำคนเดียวได้ยังไงกันล่ะแล้วจะทำยังไงฉันก็พยุงเขากลับไปนอนที่เดิมไงแล้วตอนนี้สมาชิกในครอบครัวก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วด้วยนะตอนนี้นะไงเป็นอย่างนั้นสุดที่รักของพี่มิตาลีพอเจอรอนนี่นอนหมดสติก็กรีดจนทั้งบ้านแห่กันมานะสิพี่นั่นแปลว่าทุกอย่างกำลังแย่มากเลยไม่หรอกสิ่งดีๆก็ยังมีอยู่นะขอบคุณพระเจ้าที่รอนนี่นะจำอะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้เรื่องที่ธนุนะไปแย่งดื่มน้ำจากเขานะแล้วก็มีข่าวที่น่าผิดหวังด้วยนะอะไรวิเจได้สติแล้วงั้นเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เขายังคิดจะหนีอีกด้วยนะเรากล่อมให้เขาแกล้งนอนหมดสติต่อแต่ก็คงได้ไม่นานเพราะเขารู้ว่าที่นี่มีใครยังไงก็ต้องหนีเราต้องรีบพาเขาไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่งั้นจะเกิดปัญหาเขาอาจจะทำได้ทุกอย่างเลยฟังนะครับหมอเขาควรจะฟื้นได้แล้วนะหรือไม่ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลผมให้เขาอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วหมายถึงอยู่อย่างนี้มันเสียเงินน่ะมันมีแต่จะเสียเงินเพิ่มนะครับแหมดูสิเราเพิ่งจะคิดแผนอาบีก็ลงมือทำซะแล้วไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อทำไมมาแต่เช้าเลยล่ะฉันก็แค่คิดว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้แล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกแล้วด้วยความปลอดภัยของเขาเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะฉันว่าเราต้องดูแลให้ดีนายจะต้องกังวลอะไรนายไม่ได้ขับชนทุกอย่างต้องเรียบร้อยเรียบร้อยแบบไหนก็นี่ไงหมอมาตรวจแล้วหมอเข้ามาแล้วนี่อบีฉันว่าเราควรจะย้ายเขาไปที่โรงพยาบาลนะคะยิ่งเราเก็บไว้ที่นี่เราก็จะยิ่งเสียเงินแล้วก็เสียทั้งเวลาเอานะ
ยากับปกตินะครับแต่ไม่รู้ทำไมถึงใหม่ฟื้นน่าจะรอเอ็กซเรย์ดูเอ็กซเรย์ไปทำไมเหรอครับอาบีจำได้ไหมมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่ทีมงานของนายคนนึงหมดสติไปตอนนั้นเราตีเขาอย่างแรงที่ขาแล้วเขาก็ฟื้นมาทันทีเลยโอ้พระเจ้าชายคนนึงพูดว่าจะหักขาเราอย่างนั้นเหรอท่านไม่เห็นจำได้เลยขอโทษด้วยนะครับคุณหมอถ้านายไม่รีบตื่นซะท่านจะเสียเงินและเวลาเข้าไปใหญ่เศรษฐกิจยิ่งไม่ดีและนายจะต้องรับผิดชอบค่าช็อตไฟฟ้าความสนุกจะเริ่มขึ้นแล้วจะตื่นหรือไม่ตื่นจะโอ้โหเด้งเลยนี่แหละความมหัศจรรย์ยังไม่ทันช็อตเลยเขาก็ตื่นซะแล้วอ่ะยี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่แหละครับปาฏิหาริย์ทีนี้ช่วยอะไรอย่างสิเอากีตาร์มาให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจเขาดูก่อนนะรู้สึกยังไงเจ็บตรงไหนไหมความเจ็บปวดคือตัวตนผมอยู่แล้วที่นี่ที่ไหนคนผู้นี้เป็นใครหมอครับหมอไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆผมปวดหัวอาบีคะเขาปวดหัวเพราะว่าเขาหัวกระแทกเนี่ยหรือว่าเขาอาจจะความจำเสื่อมผมจำอะไรไม่ได้เลยปวดหัวมากเวียนหัวด้วยพาผมไปจากที่นี่ทีเถอะเดี๋ยวก่อนสิเรารู้จักครอบครัวนายนะเดี๋ยวเราพาไปส่งบ้านพักผ่อนก่อนเถอะนะอย่าเพิ่งเป็นกังวลอะไรตอนนี้นะขอร้องแหละใจเย็นๆผมไม่มีครอบครัวคือเขาไม่มีครอบครัวนี่ไงหมอเขาเริ่มจำบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองได้แล้วอีกไม่นานเขาจะจำทุกอย่างได้จริงไหมล่ะคุณหมอครับหมอช่วยอะไรบางอย่างสิฉีดยานอนหลับให้เขาจะได้หายไวๆเพราะว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ยังไงเล่าฉีดเลยครับคุณพูดบ้าอะไรเนี่ยคุณเป็นหมอหรือไงฮะเขาแกล้งทำเขาก็คงไม่มีวันพูดความจริงหมอครับยานอนหลับที่ฉีดเข้าไปออกฤทธิ์นานแค่ไหนกว่าเขาจะฟื้นอีกทีอะก็สัก 6-7 ชั่วโมง